มีข่าวดีมาบอกจ้าแจ้งข่าวให้ทราบณวันที่4กุมภาพันธ์2564ข่าวดีข่าวจริงแท้แน่นอนเพิ่งวางสายเมื่อครู่นี่เองจากพี่ที่รู้จักเขาโทรสอบถามจากเพื่อนให้ค่ะคือพระราชินีท่านสบายดีมากท่านทรงงานอยู่ในราชวังเพื่อนของพี่ที่รู้จักเพิ่งไปเข้าเฝ้ามาเมื่อวานนี้เองค่ะและวันที่12กุมภาพันธ์นี้ที่จะถึงจะเสด็จกับในหลวงออกงานพระราชพิธีการสักการะสังเวยพระป้ายบรรพบุรุษในวันตรุษจีนเป็นงานแรกของเดือนนี้เจ้าค่ะสาเหตุที่มาเสด็จไปไหนทรงห่วงใยการแพร่ระบาดโควิดจึงเก็บตัวทรงงานในวังเพราะถ้าออกมาประชาชนก็จะแห่ๆกันมาเข้าเฝ้ามาเฝ้ารับเสด็จท่านเต็มไปหมดท่านห่วงเรื่องนี้มากเจ้าค่ะและขอให้ทุกคนสบายใจหมดห่วงไม่ต้องกังวลได้แล้วนะคะเราก็ดีใจและหมดห่วงท่านเช่นเดียวกันค่ะ